แต่ว่ามันเยอะน้ำมันเคยกันนี่ง่ายดันดินทั่วถึงกันนะได้รับความเดือดร้อนกันทั่วถึงไม่มีเกี่ยงเลยน้องน้ำแจกไปทั่วเห็นว่าเขาจะตัดน้ำประปาแล้วตัดประปาวันนี้จะตัดไฟด้วยตัดประปาแล้วใช้น้ำเอาน้ำยังไงน้ำเยอะเลยฮะเพราะว่าน้ำมันขึ้นท่วมแข็งเอาคู่ถังไปตักมาขึ้นท่วมแข็งเดี๋ยวลองเช็คดูสัญญาณพรุ่งนี้วันที่วันนี้ยังไม่ตัดหูเห่าท่วมแล้วหูเห่าดียังมีให้ใช้งานอยู่บ้างเนี่ยให้จอดรถได้โอ้ยหูเห่าอีกเม็ดไม่ถึงไม่ต้องทำให้มันแหลมๆแล้วอย่างเงี้ยเอาไว้จอดรถดีแล้วไม่ถึงเม็ดน่ะท่วมแล้วถ้างั้นก็ทำให้กว้างทำให้แบนๆเนี่ยเป็นแบบภูกระดึงอ่ะที่จอดรถสูงๆโอ้ยโอ้ยเมื่อวานเราลงทุนยอมไม่ยอมอีกเพราะว่าเมื่อวานก็ที่มันน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะขายแพงทำไม15ล้านครับท่านมันแกงคิดบวกอย่างเดียวบวกน้ำขึ้นอีกด้วยนั่นก็ให้แกจมน้ำอยู่อย่างนี้แหละเห็นว่าข้างเงินข้างลงปุ๋ยมีอีกประมาณ20กว่าไร่ข้างไหนครับไอ้นี่มันไข่แดงเฮ้ยข้าวโรงปุ๋ยเราซื้อหมดแล้วไม่ใช่เหรอนั่นอ่ะเมื่อกี้ยอมโทรมาบอกครับมาถามเรื่องสนใจนะผมบอกราคาล่ะเขาก็ยังไม่บอกตอนนี้มันเลยไปได้เราซื้อไปทั่วไปจนเกือบถึงไอ้ดีสอร์ทเขาบอกมันเขาบอกติดโรงปุ๋ยคิดมาแล้วติดโรงปุ๋ยว่าโรงปุ๋ยฝั่งนี้ปุ๋ยฝั่งนี้เขาบอกว่าซื้อไปข้างหลังสองถนนอ่ะถนน15ไร่ถนน7ไร่มั้งส่งไลน์มาแล้วผมก็ไม่ทันได้ดูแล้วกำลังไปมีตังซื้อควรซื้อก็ซื้อยังไม่สมควรก็เอาไว้ก่อนแต่แปลงนี้น่าจะยังไม่ยอมง่ายปล่อยไว้นะมันไม่ไรปล่อยให้น้ำท่วมไปปล่อยน้ำท่วมไปนั่นแหละไม่มีปัญหาไว้เก็บเห็ดกินเออเก็บเห็ดได้อยู่ละควรจะตัดแล้วไหมฮะแต่ลิกตะคืบมันก็มาปี62คือคืนเดียวคืนนี้สงสัยจะพรุ่งนี้เช้าถึงอ๋อจะไปไหนเนี่ยพรุ่งนี้จะเกิดท่านจะไปไหนอ่ะนั่นแหละสิท่านจะลงลิฟต์เหรอฮะไม่ลงจะเดินไปลงลิฟต์ด้วยความเคยชินไปเยี่ยมศูนย์อพยพเจ๊ฮะจะไปไหนไปเยี่ยมศูนย์อพยพเอ้าตอนนี้โควิดมันกระจายอยู่ตอนเลื่อนไปหนาวออกก่อนค่ะไม่ต้องครับมันร้อนกันโควิดกันควรโอ้ยโควิดไม่ต้องเลยนะบิดมันบิดมันไม่ปวดเดี๋ยวขึ้นมาก็หายที่ร้อนเดินตรงนี้ไปเยี่ยมคนไงจะคนมาบอกโอ้ละนายโอ้ละนายหน่อยเอ้ยมายายขาเลาะไปไหนไม่ได้แล้วมาแล้วปอดพ่อแม่แล้วโอ้ละนายโอ้ละนายหน่อยเอ้ยปอดพ่อแม่แล้วไม่ยอมแล้วว่าไงยายขาเลาะเป็นผู้พยศลี้ภัยน่าสงสารโอยายบุญผู้พยศลี้ภัยน่าสงสารเลยฟงจียิ้มด้วยจ้ายิ้มให้หลวงปู่ด้วยจ้ายิ้มผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัวจริงว่าพรุ่งนี้น้ำจะไม่ไหลค่ะกำลังคุยกันว่าต้องอาบน้ำตั้งแต่ทำไมไม่ต้องอาบหรอกเขาให้15วันไม่ต้องอาบน้ำมันกลัวหลบไปแล้วเอ้ยมันก็เป็นธรรมชาติจับจับน้ำปูนป้ายลงไปในน้ำแกว่งไปแกว่งมาป้ายน้ำน้ำปุ่นนี่เนี่ยเรือน้ำปุ่นเออแทนที่จะไว้ไปใช้ทำเรือได้ลอยทุกป่องวันนี้ทีมสื่อไปถ่ายทำย้ายเรือหมดเลยค่ะเดินที่ไหนกำลังเท้ากำลังย้ายเรือไปไปปู่เถาไปสวนปู่เถานาโมอะไปนาโมนี่จะมีทานบุญอยู่ข้างในไหนนั่นไงตะมืดตะมืดอยู่ทำอะไรอยู่ไม่รู้ไหนไอ้ยืนเนี่ยนั่นไงทานบุญตัวย่องอยู่ไ
เอ๋ทำอะไรอยู่เล่นเกมอย่างนี้กาบวยด้วยนี่แหละโอ้ให้ไปเที่ยวทำไรทะเลาะมือตึบเลยไม่เห็นนะไม่ไปไหนเลยนายท่านบุญเหมือนแม่บอกให้ลองน้ำไหมเออเป็นน้ำจ้ะไม่ได้ปิดน้ำนะไม่รู้จะปิดน้ำพรุ่งนี้ลองน้ำไว้น้ำเยอะแยะไปลองไว้ทำไมมันบอกว่าน้ำในแทงมันจะล้นล้นเข้าแทงน้ำล้นเข้าแทงโอ้ยน้ำมันเอาจากแทงมันเอาเข้าแทงแทงมาเตี้ยไปแล้วนะเสริมอีกเอาปืนกล่องน้ำใส่ขวดไว้นะแม่เล่นนะมีใครมาเล่นดูอพยพที่คุณไม่อยู่อยู่ที่ชั้นสามเป็นเลาะที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีใครโอ้ยอพยพศูนย์อพยพหลีภัยศูนย์อพยพโอ้ดีเลยมีวิวฟังเสียงนี่อย่างนี้สาธุโอ้ใครอ่ะกินข้าวเสร็จขมาดเป็นอะไรยาที่นอนเอาตรงนี้อากาศดีอากาศดีอ๋อยาที่นอนให้ใครมาบุญจริงยาจากข้างในมานอนตรงนี้ค่ะเรื่องเอาตามมุมก็ลากลับหมอนัดจะกลับไปหาหมอด้วยโอ้ผมอยู่ที่นี่ลำบากคนมาส่งอะไรเกรงใจมากมากจริงเหรอค่ะฮะใช่ค่ะทีนี้เกรงใจตอนนี้ก็แบบว่าหมอเขานัดวันที่10อ่ะต้องไปที่สแกนแต่มาก็รู้สึกว่าไอ้ตอนแรกยังไปมารู้สึกว่าไปได้แต่ตอนหลังมันรู้สึกว่าไปไม่ได้ก็เลยลำบากคนต้องส่งมาอะไรเงี้ยก็พอดีด้วยเป็นจังหวะที่จะต้องไปหาแล้วใครมารับอ่ะก่อนก็คงไปเครื่องอ่ะพ่อครูคะพ่อครูตอนนี้เราก็ไม่ได้หวังแล้วนะว่าจะเอาสุขเนี่ยจะเป็นอรหันต์แล้วไปเป็นนายกเมื่อคืนพ่อครูพูดแล้วบอกว่าคนที่เป็นอรหันต์เป็นนายกนั่นแหละเป็นแล้วเป็นให้แล้วไม่ใช่พวกเราใช่แม่ผอ.เสียผอ.นุชไปงานศพแม่ขึ้นในร้านอาหารก็เป็นพวกเราก็พวกเด็กประยุทธ์เขาจะมาบ้านลาดนี้วันนี้มาอยู่ประยุทธ์บาลินนะมาเขาจะมาเขาหนักแผ่นดินได้ไงมันยังไม่ใช่โอ้ยที่อยู่อีกเยอะเลยเขาได้รู้ได้ไงว่าเขาจะมาก็เขามาไม่ถึงก็ได้ขนาดพักเพิ่งยังมาถึงเลยอุตมะเขามาก็ไม่กล้าจอดแล้วจะยุ่งจังโอ้เจลุนี่หายากนะเป็นติดมากมีไม่กี่หลังอือเยอะเลยมีเท่าว่าไปเต็มแล้วนี่ยังได้อีกยังได้หลายสิบครอบครัวไหนยังได้อีกหลายสิบเต็มใหญ่มาเริ่มเลยธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติอยู่ข้างหลังเนาะก็อยู่ข้างหลังชั้นสองเดี๋ยวไปชั้นสองพ่อไปผิดอย่างนอกโอ้ยโอ้ยไม่ทันหรอกเ
คืนนี้พ่อครูเรียกไหมแบบครูเด้งเด้งขอบคุณครับพ่อครูนะพ่อท่านลงมาไม่ได้กราบกินข้าวยังเลยนอนเพิ่งเสร็จตะกี้นี่นะคะกินข้าวไปเก็บไปเก็บสมบัติของอร่อยเคี้ยวแล้วก็ใส่ช้อนป้อนอ๋อแม่เขาสบายเคี้ยวได้อยู่ต้องเอากลับกันทำเกี๊ยวเขาทำให้เรานี้เขาได้เตรียมเทียนแล้วนี่ไปดับไปดับวันนี้บ่ายสามถึงบ่ายสี่นอนไปดับก็นอนยังไม่ถึงบ่ายสามครับบ่ายสามก็นอนก่อนบ่ายสามดีนอนรอท่านขอเข้าสู่มากมากค่ะอ้าวเรื่องอะไรมีคนคอยรักข้างล่างก็มีต่อผู้การมีต่อที่อันเวียนวนมาต้องวนเลยวนเวียนเวียนเวียนวนมนต์สับหลอกเปลี่ยนจนเทียนเวียนวนหมดขจีไปสองก้อนเลยแค่เดินขึ้นลองนี้ก็เท่ากับเดินไปผ่าน20ทีมันต้องฟื้นกับกระวิดที่โลกดึงขึ้นดึงลงกระดูกมันจะแข็งแรงเขาบอกต้องกระแทกฟื้นกระวิดที่ไว้ใจด้วยแรงทีมันเหนื่อยเนี่ยหัวใจทำงานเออชักอุ่นๆแล้วเว้ยเดินขึ้นไม่ได้อากาศข้างนอกมันนี่เลยเอาแล้วเดี๋ยวตัดไฟแอร์ปิดเดี๋ยวปิดเลย